ฮะเมใครนะพี่อ้อมเมพัทรวรินทร์ป่ะพี่อ้อมไม่ใช่พี่ว่าเมอ๋อใส่แว่นเลยคิดว่าทำไมเมคนนี้โอนามิฮะโอนามิไงโอนามิมันที่รัดจริงดินาโอมิอ๋อนาโอมิพวกเมก็มีส่วนคล้ายไงแล้วก็ว่าทำไมเมมายืนแบบไปอาบแดดมาสีผิวเข้มเชียวอ๋อไม่ใช่แล้วหญิงด้วยไม่หญิงไม่หญิงเขาเป็นหุ่นมาดามทูโซ่เขาต้องเป็นหุ่นไว้ก่อนนางก็มายืนรับแขกอันเคยมาไหมไม่เคยเลยครับอันนี้แจ๋วป่ะล่ะอยากรู้ว่ามีใครบ้างมีใครบ้างอะในเนี้ยเอาก็ไม่รู้ว่าเห็นรูปเมื่อกี้เดินขึ้นมาก็มีแบล็คฮิตไหมคุณนาเพชรลาใช่ไหมคุณนาเพชรลานะคะเอาว่ามีเยอะเอาไม่เคยมาเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันนะคะวันนี้นะคะเราก็นัดกันตรงนี้เออแล้วเราวันนี้สวัสดียังตลอดนะลืมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทำทัวร์วันนี้เราไม่ได้มาเปิดที่วัดวันนี้เรามาเปิดที่นี่เลยฮะมาดามทรูโซมาดามทรูโซวันนี้เราเปิดไฮโซกันเลยทีเดียวอยู่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับชั้น7นะฮะก็จะเป็นหุ่นที่แบบว่าคนทั่วโลกรู้จักเขาแน่นอนใช่ค่ะคือเราจะถ้าคนไปอังกฤษก็จะอยากไปต่อแถวมาดามทรูโซเข้าไปแต่ตอนนี้เขาเปิดหลายสาขาแล้วใช่ไหมหลายที่จุดหนึ่งก็คือประเทศไทยเราจะได้ไม่ต้องตีตั๋วเครื่องบินอย่างพี่อาร์ตมาตรงนี้ปั๊บแล้วก็เข้าไปดูหวานได้เลยนะครับพี่อ้อมจ๋าเดี๋ยวก่อนใครอ่ะสงสัยมานานแล้วอันนี้ใช่คนเปล่าวะไม่หุ่นลุงพงลุงอันนี้ซีเรียสนะฮะเมื่อกี้อ่ะนึกว่าคนเข้าใจนึกว่าคนก็เลยเฮ้ยเราโอ้เสียลมอ่ะนึกว่าคนนะซีเคียวริตี้ที่ดูชั้นนี้ตอนประมาณสักเที่ยงคืนนี่มีเหวอเหมือนกันแล้วเข้าใหม่อ่ะซีเคียวริตี้ที่มาใหม่อ่ะเฮ้ยแล้วอยู่ในแผ่นกล้องตามซีเคียวริตี้เฮ้ยอันนั้นไม่ไหวแล้วหลอนไปวะเข้าไปดูข้างในกันพี่อ้อมคนแรกเสด็จพ่อของรัชกาลที่9กับสมเด็จย่าใช่คุณสุวัสดิ์ฤทธิ์ประพันธ์ลบอ๋อไม่ใช่จอมพลปูจอมพลปอจอมพลปูเลยเหรอ จอมพลปอพี่ผู้สงครามพี่อาร์ตจอมพลปอมีความสำคัญยังไงจอมพลปอเนี่ยมีความสำคัญกับจอมพลแปลกเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแปลกจอมพลปอทำไมนะมีความสำคัญกับจอมพลแปลกก็ชื่อท่านไงอ๋อครับท่านที่จอมพลแปลกเปลี่ยนชื่อประเทศไทยในปีอ๋อแล้วดูเฉลยตรงไหนอ่ะไม่มีครับไม่ได้ไปได้เปิดแผ่นป้ายครับอ๋อมีฮะเขาเปิดแผ่นป้ายในปี2482จอมพลแปลกพี่ภูมิสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศจากเดิมจากสยามเป็นประเทศไทยจ้ะนี่คือเราจะได้เรียนรู้จากตรงนี้วันนี้เรานัดพี่อาร์ตที่นี่เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราจะต้องมาในแหล่งที่เขาเรียกว่าถ้าเราจะมาในแหล่งที่ เป็นอะไรที่มันเขาเรียกวุ่นวายช้อปปิ้งแต่เราสามารถช้อปได้ทางสายตาและอิ่มได้นะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยใช่มาดามทูโซ่เนี่ยล่องก็ไม่เคยเข้าที่นี่นะก็มาดูว่าบุคคลสำคัญของแต่ละคนแต่ละท่านมีประวัติความเป็นมาความสำคัญยังไงใช่ไหมคะก็คือศิลปะขี้ผึ้งใช่ไหมคือการดูหุ่นขี้ผึ้งและตรงข้ามตรงนี้นะคะถ้าตรงข้ามแบบหันหลังให้สยามดิสคัฟเวอรี่แล้วขวามือเนี่ยตรงข้ามฝั่งนู้นรู้สึกจะเป็นหอศิลป์เยื้องไปก็เป็น MBK MBK Hall เลยใช่ฮอลล์อร่อยนั่นน่ะนะไม่ใช่ MBK Hall นะคะซึ่งอย่าลืมว่าระหว่างแถวๆละแวกนี้คือเราจะบอกว่าเราไปยืนคุยกับมหาตมะคันธีมั้ยเคยมาเหมือนจริงมากอ่ะเคยมาที่ไปยืนไปแถวนี้แล้วหลอนนะอาร์ตพี่ก็นึกว่าใครยืนมองโอ้ยขนลุกเคยไปพารากอนมั้ยคะเออไม่พี่อ้อมนี่เป็นหุ่นฮะคือเหมือนก็เลยถามว่าเอออยากได้กระเป๋าหลุยไหมคะเพราะว่าแถวนี้นะคะมีกระเป๋าหลุยขายหลายช็อปนะคะมีเกสรคุยกับท่านไม่เอาคุยกับท่านไม่รู้เรื่องจริงๆอย่างที่บอกอะแถวนี้นะมีหลุยขายมีพราด้านะอาชอบเลยนะผมชอบเป๋าหลุยเป๋าหลุยคุชชี่อะไรอย่างเงี้ยพอสมิธอะไรเงี้ยแล้วกูเต็มอะแถวเนี้ยสรุปวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาฟุ่มเฟือยเราไม่พาไปดูย่ามดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคือไม่ค่ะเราจะพาไปให้เห็นว่าแหล่งที่เรียกได้ว่าเจริญแบบว่าช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นก็ยังมีแหล่งที่เสริมทางด้านจิตใจของเราให้งดงามแล้วก็อยู่กับสิ่งสวยงามแบบนี้ได้อย่างสบายๆอยู่ด้วยกันได้เราไม่ได้บอกว่าไปวัดแล้วจะแบบต้องวัดจ๋ามาช้อปปิ้งไม่ได้มาช้อปปิ้งด้วยนี่ไงท่านพุทธทาสยังอยู่ตรงนี้เลยนี่ท่านพุทธทาสเห็นไหมอันนี้ดีไหมเขามีส่วนเลวบ้างใช่หัวเขาเคยได้ยินป่ะอ๋อเคยได้ยินตอนเด็กๆแค่นะฮะเจ๋งไปละนี่แหละค่ะทุกที่อยู่ได้หมดแต่เขาปั้นเหมือนมากเลยนะเหมือนไม่ปั้นพี่อ้อมสุนิสาไม่เจ๋งยังไม่เจ๋งขนาดนั้นแล้วก็มีหน่อไม้วางอยู่ข้าง
อาร์ตนั้นมีอะไรในหน่อไม้พี่ว่าพี่ไปทำร้านส้มตำแล้วพี่ก็ปั้นของพี่เองโอเคไหมเออไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปวัดของเราค่ะผู้ชมครับผมเคยเจอแพนเค้กตัวจริงมาหลายทีแล้วแต่ครั้งนี้ขอสักครั้งนึงนะครับ oh, no. อาร์ตก็เป็นไรอ่ะอาร์ตทำอย่างนี้มันเกินไปป่ะทำอะไรพี่ผมแค่ไปดูมาดามพิซโซ่ไม่มีอะไรเลยอาร์ตหอมแก้มแพนเค้ก อาร์ตหอมแก้มแพนเค้กเหรอเอามาฟ้องเหรอเอามาฟ้องเหรอพี่เดินออกมาหน่อยเดียวคือจริงเนี่ยที่เดินไปข้างในตรงก็ไปหาแพนเค้กเลยนะเพราะว่าของจริงทำไม่ได้ไงมาทำที่มาดามทุสโซได้เลยตอนแรกจะถึงขั้นจูบปากแล้วแต่ก็เดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวคิดพึ่งละลายไปเฮ้ยอาร์ตใจลายมากอ่ะคือแบบเผลอไม่ได้นัดมาอย่างนี้ไม่ได้อ่ะไม่ได้ไปวัดยังป่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปวัดนะครับเป็นวัดที่เห็นพี่อ้อมบอกว่าอยู่ใจกลางที่แบบสถานที่ที่เป็นแฟชั่นทั้งหลายเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไปก็ไม่ได้ยากค่ะไปถึงก็จะพบกับความสบายค่ะมาเลยยัดหยุดไหมนี่หน้าวัดละจ้าครับหน้าวัดละจ้าเฉลยแล้วนี่คือวัดปทุมวนารามราชวรวิหารใช่นะคะเราอยู่กันที่วัดปทุมเนี่ยแหละค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับพอเราเดินออกมาจากสยามปั๊บครับผมเดินตอนนั้นมาไม่กี่ก้าวเองนะใช่คือแบบว่าเดินมาแล้วเห็นถึงความวุ่นวายของสังคมวุ่นวายของชีวิตค่ะเราเดินมาถึงความที่แบบทำให้จิตใจของเราร่มเย็นได้ก็คือที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในวัดปทุมนะคะที่อยู่เป็นกลางแอ่งเราใช้คำว่ากลางแอ่งได้ไหมกลางเมืองกลางแอ่งกลางนากลางได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงในความรู้สึกแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรให้เห็นกันบ้างเดี๋ยวไปดูค่ะครับเราจะเข้าทางไหนฮะเราเข้าทางออกไหมคะอ๋อเหมือนสุภาษิตเข้าทางออกออกตามประตูเข้าทางตอก เข้าตามตอก วัดปทุมวนารามราชวรวิหารจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีค่ะสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำรมณียสถานหรือสถานตากอากาศที่อยู่นอกพระนครค่ะในการก่อสร้างครั้งนั้นได้มีการขุดลอกสระสองสระเชื่อมต่อกันทั้งสองสระนั้นก็ปลูกบัวพันธุ์ต่างๆไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบัวสายบัวผันบัวเผื่อนบัวหลวงและบัวอื่นๆอีกมากมายซึ่งออกดอกงดงามเต็มสระไปหมดเลยค่ะซึ่งพระองค์ยังได้ทรงสร้างวัดขึ้นบริเวณด้านทิศตะวันตกของสระนอกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระมเหสีและพระราชทานนามว่าวัดปทุมวนารามค่ะแต่ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดสระปทุมโดยในเวลาที่พระองค์เสด็จมาประทับที่วังสระปทุมนี้ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระสงฆ์ประจำวัดปทุมวนารามพายเรือเข้าไปบิณฑบาตในสระนี้ด้วยค่ะงั้นเราไปตามหากันไหมครับไปตามหาอะไรตามหาสบัวเหรอตามสบัวครับเออดีเอาไปไปตามหาที่มานี่ละมั้งเอาว่านี่แหละน่าจะเป็นสระบัวพี่อาร์ตนี่น่าจะเป็นสระนะคะสระบัวเหมือนดังเพลงว่าสระบัวคือสายใยเชื่อมใจไทยไปทุกที่นะครับฮะก็ไม่เคยได้ยินเพลงนี้หรอเพลงโฆษณาไงเพลงอะไรสระบัวบ่อบัวคือสายใยเชื่อมใจไทยไปทุกที่เพราะว่าไม่ใช่เนื้อนี้แหละมั่วตลอดเลยไม่เคยมีจริงโอ้ยคือบ้านเลขที่1ก็ทิ้งแล้วอ๋อนี่คือสระบัวที่เหลืออยู่นะคะเราตามหาสระบัวเราเจอแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูในวัดกันภาพแรกที่อาร์ตจะได้เห็นนะคะครับอ้อมจะให้อาร์ตเห็นถึงความแตกต่างอย่างที่เราได้บอกว่าตอนที่เราอยู่ที่มาดามทุโซใช่มั้ยเราบอกว่ามีนู่นมีนี่แถวเนี้ยเป็นใจกลางของแหล่งช้อปปิ้งอยู่ตรงกลางเลยนะถูกไหมเพราะว่ามันล้อมรอบไปด้วยถ้าเกิดใครที่เคยมาก็จะล้อมรอบไปด้วยพารากอนค่ะมีเซ็นทรัลเวิร์นค่ะนะครับแล้วก็เดินเลยไปอีกก็มีเกสรตรงข้างก็มีลมคือแถวนี้มีเยอะมาบุญครองก็เป็นใช่ไหมคะสยามสแควร์คือทั้งหมดเนี่ยเป็นแหล่งที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมใจกลางเมืองที่เขาเรียกว่าศูนย์รวมแฟชั่นครับผมเนี่ยมีภาพนี้อ้อมจะให้พี่อาร์ตดู
ว่าพี่อาร์ตจะรู้สึกยังไงได้ครับนะคะว่าอยู่ตรงใจกลางแหล่งช้อปปิ้งจริงหรือเปล่ารู้หรือไม่นิกายของศาสนาพุทธแบ่งเป็น2นิกายได้แก่นิกายเถรวาทและนิกายมหายานในประเทศไทยนิกายเถรวาทมีทั้งมหานิกายและธรรมยุทธ์โดยสายธรรมยุทธ์จะเน้นการถือธุดงคควัตหรือที่เรามักได้ยินว่าสายวัดป่านั่นเอง